ส่วนวันนี้ค่ะ MPT ทรงคลาของเรานะคะก็ยังคงเปิดพื้นที่ให้กับส่วนราชการแล้วก็ภาคประชาชนรวมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ค่ะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคประชาชนยังคงรวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ค่ะสำหรับส่วนราชการที่รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลนะคะเหล็กว่ามีวิทยาลัยหลวงประธานรัตนิกรสมาคมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดสงขลาค่ะสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา to be number one ค่ะแล้วก็จากส่วนราชการจังหวัดสตูลแล้วกาชาดจังหวัดสตูลศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาโรงเรียนเซนานรงค์วิทยากองทัพบกอุปถัมภ์ค่ะแล้วก็สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเทปบันทึกถวายพระพรนี้นะคะก็จะนำไปเผยแผ่ออกอากาศในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT South แล้วก็ช่อง2 NBT 2 HD นั่นเองค่ะ